ออกยาวมาตรงนี้เลยค่ะว้ายครั้งแรกนี่ใช่หมดเลยโอ้นี่อีกดูกลุ่มนี้ค่ะโอ้โหสวยดูค่ะยายสวัสดีค่ะหนึ่งมาเข้าป่าแวะดูเห็ดพึ่งขาลายค่ะไม่เจอจะมาเจอนี่เห็ดอะไรนะเห็ดเหลืองค่ะกำลังออกตะมุตะมิมากป่านี้จะมีเห็ดพึ่งขาลายเยอะเลยค่ะแล้วก็เห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ดอะไรนะเดี๋ยวนึกชื่อก่อนเห็ดพึ่งหวานแต่ยังไม่ออกยังไม่มีสักดอกเลยค่ะได้เห็ดเหลืองก็โชคดีไม่เสียเที่ยวเห็ดเหลืองกำลังออกค่ะนอร์เวย์ทางเหนือแล้วก็ตรงนี้อีกป่านี้ที่หนึ่งเคยเก็บเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะที่ออกเยอะๆเลยค่ะที่ดอกใหญ่ๆกำลังออกเมื่อกี้หนึ่งเห็นอ้อตรงนี วันนี้ฝนหยุดตกเลยมาเดินดูเห็ดนะคะเขาออกอยู่ใต้หญ้าต้องใช้สายตาในการหาแต่สวยนะคะดูขาเขาสวยๆแล้วก็ตรงนี้ดอกเล็กๆอันนี้ดอกใหญ่กลุ่มนี้สวยมากเลยคือหนูเดินนี่เกือบเหยียบเลยค่ะขาสวยๆนี่ค่ะกลุ่มเดียวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เก็บกองไว้นี่ในตะกร้าเจอแค่จุดละดอกหนึ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวหนึ่งนั่งตัดขาก่อนนะคะดอกเขากำลังสวย
กำลังโตไม่ได้มาป่านี้10 กว่าวันเจอเห็ดใครค่ะโอ้ยดอกสวยมากเลยไปตำน้ำพริกเกือบใต้หญ้ามอสดอกใหญ่ดอกนี้ค่ะขาสวยๆเห็ดเหลืองกำลังเริ่มออกค่ะนอร์เวย์ทางเหนือยังออกไม่เยอะจุดละดอก2 ดอกนี่ค่ะตายามอสนี่ค่ะแบ่งออกมาอู้กำลังสวยที่นี่ฝนตกดีค่ะเห็ดเหลืองหาง่ายมองง่ายมากเลยเขาจะเหลืองอ่อยเลยค่ะขาแข็งแข็งขาแข็งมากเลยขายาวดูค่ะโอ้ยังมีอีกค่ะอุ้ยดอกเนี่ยถ้าเขาเกิดตายหญ้ามอสตรงเนี้ยค่ะขาเขาจะยาวยาวดูขาเขายาวสวยมากค่ะนี่กลุ่มนี้ตรงนี้เหลืองอ่อยเลยนี่แหละค่ะเห็ดนอร์เวย์ออกทีละนิดกลุ่มละเล็กละน้อยทีละ2 ดอก 3 ดอกค่ะตรงนี้ไม่ได้เกิดเป็นกลุ่มเหมือนที่อื่นเลยถึงเดินหาจนทั่วออกทีละ2 ดอก 3 ดอกเองค่ะกำลังออกตะมุตะมิเลยค่ะแต่ไม่เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนทางอะไรนะสวีเดนกับฟินแลนด์เลยทางนี้นิดเดียวนี่ดอกนี้ดอกเล็กๆกำลังเกิดเต็มเลยค่ะอันนี้หนึ่งเอาดอกเดียวอยู่ใกล้ๆกันค่ะป่ารกหนึ่งจะมองไม่ค่อยเห็นมันไม่ได้เรียบเหมือนป่าสนต้นกิ่งไม้บ้าง
นี่ดอกใหญ่ที่สุดตั้งแต่เก็บมาดูค่ะเขาจะอยู่ป่ารกๆอย่างเงี้ยค่ะเห็ดนี้กำลังเริ่มออกเอ้ากิ่งไม้บังเนี่ยค่ะเอาไปตำน้ำพริกอร่อยเสียงฝนได้ยินไหมคะเก็บอันนี้ก่อนขาแน่นมากเลยค่ะดอกนี้ตรงนี้อีกค่ะโอ้ฝนกำลังดอกอ่อนๆเลยโอ้ยหนึ่งกำลังจะออกจากป่าเพราะว่ามาเจอไอ้ได้แค่นี้ค่ะกำลังจะออกจากป่าข้างในไม่มีดูค่ะอยู่ใกล้ทางออกนี่ตรงนี้ออกยาวมาตรงนี้เลยค่ะว้ายครั้งแรกนี่ใช่หมดเลยโอ้นี่อีกดูกลุ่มนี้ค่ะโอ้โหสวยนี่ตรงนี้ยาวเลยค่ะโอ้ตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนเดินมาค่ะเดี๋ยวจะเริ่มเก็บเลยนี่ค่ะต้องเริ่มเก็บจากล่างขึ้นไปข้างบนค่ะโอ้ยออกเป็นยาวยาวเป็นทางขึ้นไปทางนู้นขึ้นไปจนถึงตรงที่1วางตะกร้าเลยค่ะโอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วโอ้ยมาเจอตอนใกล้ๆทางออกเนี่ยไอ้ตรงนี้มันขึ้นขวางต้องค่อยๆเก็บอู้ดูขามันเดินเข้าไปข้างในป่าที่ว่ามันออกเยอะๆรอยคนเดินเต็มเลยค่ะรอยคนเดินตลอดโอ้ยตรงนี้เดี๋ยวหาที่วางโอ้โหโอ้ยเอ้าตรงนี้ยังไม่มีใครมาเดินมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะใต้ทางออกโอ้ปีแรกครั้งแรกค่ะที่เจอเห็ดเหลืองออกเป็นทางยาวขนาดนี้เลยโอ้โหเก็บเห็ดเหลืองไม่ถูกใจใครต้องขออภัยจริงๆนะคะหนึ่งไม่อยากให้ดอกเขาแตกแล้วเขาอยู่ใต้หญ้าใต้ไม้อย่างเงี้ยค่ะเอามีดตัดมันก็หญ้าเขาไม่ขาดเนี่ยมันใต้กิ่งไม้เนี่ยมันต้องค่อยๆเอาขึ้นโอ้นั่นถอนยากค่ะหนึ่งไม่ได้เอากรรไกรมาตัดกิ่งหญ้าเอ้ยหญ้ามันขวางโอ้โหกลุ่มนี้ค่ะป๊าดนู่นเดี๋ยวโอ้โหอ๋อ
ภัยหนึ่งมัวแต่มองทางอื่นตรงนี้อีกชัดไหมคะแดดส่องเดี๋ยวขนาดนี้ก็ผัดอร่อยอร่อยค่ะนี่อีกยังไม่หมดนะคะขึ้นมานี่โอ้โหแจ็คพอตเจอกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกลับบ้านได้เลยค่ะป่าที่หนึ่งมาเดินเนี่ยค่ะป่าเนี้ยเห็ดพึ่งขาลายเขาจะออกก่อนป่าอื่นทุกปีที่หนึ่งเคยเก็บหนึ่งก็เลยมาป่านี้ก่อนแต่ยังไม่เห็นพึ่งขาลายสักดอกเลยค่ะปีนี้เพราะเห็ดเขาจะเริ่มออกประมาณเดือนสิงหาค่ะเห็ดพึ่งขาลายเห็ดเหลืองเก็บยากอย่าเพิ่งว่ากันนะคะเก็บยากยังไม่ค่อยเก็บอันนี้เท่าไหร่นี่เหมือนเห็ดพึ่งขาลายค่ะกับเห็ดหนังไก่ที่เราไปเก็บป่าโน้นเก็บง่ายกว่ากันเยอะเลยนี่โอ้โหกลุ่มนี้ดูค่ะโน้นที่เราเก็บไว้เดี๋ยวนั่งตัดขาแป๊บนึงค่ะโอ้ยแดดส่องอู้หนึ่งมาเจอเห็ดไข่ดอกนี้ดูค่ะใหญ่นี่ดอกใหญ่มากไม่มีหนอนเลยค่ะตอนแรกก็มองมาว่าเอ๊ะอะไรเขาเขียวอู้ที่ไหนได้เห็ดไข่อืมไปตำน้ำพริกมาเดี๋ยวนึงตัดขาให้ดูนะคะนี่ค่ะอู้ดอกใหญ่มากเลยหนอนไม่มีเลยค่ะโอ้โหขาสวยเอาไปอะไรนะเอาไปย่างไปปิ้งอะค่ะหนึ่งไปปิ้งในเตาอบแล้วก็เอาตำน้ำพริกกินกับผักลวกดูนี่ค่ะให้ดูเห็ดวันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเห็ดดินเห็ดหน้าแหล่เห็ดอะไรนะเห็ดหน้าแหล่หน้าแหล่เนี่ยหนึ่งชอบมากก็ไปตำน้ำพริกนี่ค่ะวันนี้อุ้ยขออภัยนี่ผลงานเห็ดวันนี้ค่ะได้เยอะนะคะตะกร้าหนึ่งใหญ่ตะกร้าใหญ่มีแต่ดอกกำลังสวยๆเลยค่ะเนี่ยหนึ่งเดินจะออกจากป่านี่ทางเดินออกจากป่าทางนี้ค่ะทางออกมาเจอเห็ดกลุ่มนี้เห็ดเหลืองกลุ่มเดียวค่ะแล้วก็มาเจอเห็ดไข่อีกดอกนึงเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเยอะมากค่ะคลิปนี้ได้มาเก็บเห็ดเหลืองให้เพื่อนๆดูเห็ดป่านี้นึงมาก่อนเพื่อนเพราะว่าเห็ดพึ่งขาลายเขาจะออกก่อนเลยค่ะป่านี้ป่าเล็กๆป่าไม่ใหญ่ค่ะคนเดินเยอะเพราะเขาจะเดินมันเป็นเล็กๆประมาณไม่ถึงไร่ประมาณไร่นึงนี่แหละค่ะคนเดินเยอะมากนี่ได้เห็ดโอ้กำลังพอดีกินเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้
ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ